ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันบีวรานิจิรารถเจริญในรายการ Drama Square ค่ะถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและก็จิตใจดีกันค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงเที่ยงนะคะทาง True Vision ช่อง42 NBT Central ช่อง11และ Dr. TV ช่อง272ค่ะหรือว่าสามารถติดตามชมไลฟ์สดได้ทางแฟนเพจ Facebook Drama Channel ตอนนี้เลยนะคะเอาละค่ะมาที่ช่วงแรกของเรานะคะช่วงเปิดตู้เย็นค่ะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักในการทำอาหารอย่างเช่นผักกาดขาวค่ะซึ่งผักกาดขาวนะคะเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายของเราค่ะกินไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถห่างไกลจากโรคแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยหลายๆคนอาจจะนึกออกนะคะว่าผักกาดขาวเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูด้วยกันแล้วเขาก็มีประโยชน์มีกากใยที่จำเป็นด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับผักกาดขาวมากยิ่งขึ้นในสกู๊ปโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีนะคะซึ่งผักกาดขาวเนี่ยจะดียังไงบ้างและแน่นอนค่ะเชื่อว่าเที่ยงนี้คุณผู้ชมอาจจะไปซื้อผักกาดขาวมาทำอาหารกันแล้วก็ได้นะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นสวัสดีค่ะนิกกี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์เจอกันอีกแล้วที่นี่เลยฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีค่ะซึ่งที่นี่ก็มีพืชผักนานาพันธุ์นานาชนิดนะคะที่ปลอดสารพิษและก็ปลอดภัยกับร่างกายอย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะพืชผักของที่นี่เนี่ยจะถูกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเมนูสุขภาพให้กับผู้ป่วยอีกด้วยละค่ะและพระเอกหลักที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือผักกาดขาวนั่นเองค่ะผักกาดขาวนะคะก็มีกลุ่มวิตามินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่วิตามิน C และก็วิตามิน A คุณสมบัติตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคเรื้อรังและก็ชะลอความเสื่อมอันเนื่องมาจากอนุมูลอิสระที่มากจนเกินไปได้มีคุณสมบัติค่ะช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลจากอาหารส่งผลดีต่อร่างกายในการช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้นอกจากนั้นนะคะในตัวของวิตามินและแร่ธาตุที่พบมากในผักกาดขาววิตามิน C วิตามิน K โฟเลตแร่ธาตุโพแทสเซียมที่เกี่ยวข้องกับการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้แมงกานีสก็จะช่วยส่งเสริมกระบวนการต้านอนุมูลอิสระโดยเป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระส่วนธาตุเหล็กก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าผักกาดขาวเนี่ยจะมีวิธีการปลูกที่ยากง่ายขนาดไหนนะคะแล้วมีวิธีการปลูกยังไงนะให้ปลอดภัยไร้สารพิษนะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้และคำแนะนำกับเราในวันนี้คุณรัตน์ปานีกรมไทยสงหรือพี่เล็กเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มสร้างสุขนั่นเองค่ะสวัสดีพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยพระเอกหลักของเราผักกาดขาวสวยมากอยู่ตรงนี้โอ้โหใบบานเบ่งบิ๊กบานมากๆเลยนะคะผักชนิดนี้เนี่ยนิยมนำไปประกอบเมนูอาหารอะไรบ้างคะง่ายเลยตอนนี้คือต้มจืดอะต้มแกงจืดผักกาดขาวเงี้ยก็จะมีพวกผักกาดขาวพวกนี้เป็นเมนูค่ะหรือไม่บางทีก็จะเป็นพวกแกงส้มแล้วก็ใส่ได้แกงส้มเอาไปเป็นพวกผักลวกจิ้มหรือแม้กระทั่งพวกเมนูเมี่ยงปลาค่ะก็จะใช้ผักพวกนี้ในการห่อใช่เพราะว่าใบมันใหญ่ใช่สดๆก็กินได้เลยรสชาติของผักกาดขาวพวกนี้มันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเหมือนผักสีเขียวทั่วไปค่ะมันก็จะออกรสชาติกรอบๆอร่อยหวานๆเนาะค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการปลูกในฟาร์มแห่งนี้ค่ะพื้นที่ในการเพาะปลูกมากน้อยแค่ไหนคะก็พื้นที่เนี่ยในการปลูกตรงเนี้ยแปลงนึงเท่าขนาดความกว้างที่1ตาราง1เมตรยาว4เมตรเนี่ยเราก็จะปลูกได้อยู่ที่ประมาณ40ถึง50กอ40ถึง50ต้นแล้วปลูกยากไหมคะก็ถามว่ายากไหมตัวนี้มันต้องเอาใจใส่หน่อยเพราะว่ามันเป็นเรียกพวกผักที่เรียกว่าค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยเราจะต้องใส่ใจดูพวกโรคแล้วก็มแมลงพวกนี้โรคที่มันยอดฮิตก็คือจะเป็นพวกเชื้อราที่มันชอบขึ้นเพราะว่าใช่ที่ใบเพราะใบมันจะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วมันจะไม่ได้รับแสงเต็มที่แล้วอีกตัวหนึ่งที่มันจะชอบก็คือเนื่องจากว่ามันจะมีการห่อข้างในใช่ไหมค่ะพวกนี้มันก็จะมีพวกหนอนที่จะชอบไปเกาะกินข้างใน
นี้เราจะต้องดูแลเอาแล้วแบบนี้เราจะดูแลยังไงที่ไม่ให้พวกหนอนพวกแมลงเนี่ยมาทำร้ายพวกมันโดยที่เราไม่ใช้สารพิษอะค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้พวกฉีดแบบไล่แมลงอะไรใดๆเลยเพราะว่าเราใช้วิธีการใช้น้ำหมักตามระบบน้ำตัวกลิ่นของน้ำหมักที่มันมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้พวกไข่ของแมลงต่างๆพวกนี้มันฝ่อไม่สามารถฟักขึ้นมาเป็นตัวได้แล้วน้ำหมักพวกนี้ที่เลี้ยงมาทำไงทำกันเองค่ะผลผลิตที่เราได้ในฟาร์มเนี่ยบางทีมีกล้วยมีพวกเศษผักต่างๆที่มันเหลือเยอะๆเราก็จะรวมๆกันแล้วก็เอาไปทำน้ำหมักเราใช้อ๋อเป็นเคล็ดลับเป็นสูตรของที่นี่เลยบางทีแล้วก็ทำพวกน้ำหมักปลาก็ไปขอตามตลาดเขามาทำอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อรับประทานเองตามท้องตลาดผักชนิดนี้เนี่ยมีสารเคมีมากน้อยแค่โอ้ 100% อย่างน้อยก็คือถ้าเราผ่าออกมาปุ๊บแล้วเราได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นเราสังเกตเลยถ้าเราไปซื้อตลาดมาปุ๊บพอเราผ่าหัวออกมาแค่นั้นมันจะมีกลิ่นยาชนิดนึงอ่ะที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าที่ชัวร์ก็คือมันจะมีพวกฟอร์มาลินแช่มาแน่เพราะผักพวกนี้มันจะค่อนข้างเน่าง่ายเพราะมันเป็นการห่อกันห่อกันเรื่อยๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วเก็บได้ไม่นานใช่คือปกติมันจะเก็บได้ไม่นานแต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเก็บของเราเองเงี้ยแล้วเก็บเข้าตู้แช่เลยอย่างเงี้ยอันนี้เก็บได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วอย่างงี้ถ้าเราไปซื้อมาตามท้องตลาดเราจะมีวิธีการล้างหรือทำความสะอาดยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็กำจัดสารเคมีออกไปได้มากที่สุดพวกนี้คือถ้าล้างเนี่ยจะต้องแนะนำว่าอย่างอันดับแรกก็คือต้องแกะออกเลยแกะใบใช่แกะออกมาเป็นใบๆล้างแล้วค่อยมาแช่ในน้ำเกลือหรือน้ำเป็นพวกถ่านที่ถ่านหนังต้มพวกเนี้ยแช่ไปแช่ไว้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วอีกทีก็คือเปิดน้ำล้างถ่านเปิดน้ำแบบให้มันล้างแบบไหลผ่านเนี้ยพวกนี้ก็จะช่วยได้ฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการปลูกผักกาดขาวเองก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไร้สารพิษสร้างความภูมิใจนะคะแล้วก็คุยกับใบไปใช้เวลานานไหมคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60วัน60วันที่ใช้งานมันจะเริ่มเกาะแต่ว่าถ้าให้สวยจริงๆอยู่ที่70วันประมาณ70วันคือสามารถเด็ดมารับประทานได้ใช่มั้ยคะเด็ดรับประทานได้อันนี้อยู่ที่ประมาณ58-59วันแล้วโอเคแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะลองปลูกผักกาดขาวเองที่บ้านนะคะแล้วก็มีใบที่สวยงามแบบนี้นะคะวันนี้พี่เล็กจะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะคะในการให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำตามเองได้ที่บ้านด้วยค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เรารอคอยนะคะการเพาะปลูกผักกาดขาวค่ะวิธีการง่ายใช่ไหมคะพี่เล็กง่ายอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นี่มีอะไรบ้างคะอันนี้ก็ถาดเพาะเหมือนเดิมนะถาดเพาะแล้วก็ดินสำหรับในการเพาะดินต้องเป็นดินยังไงคะก็มีส่วนผสมก็แกลบดำหนึ่งส่วนขุ่นมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ดินหนึ่งส่วนเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์สีสวยมากอันนี้เมล็ดพันธุ์ชนิดนี้เรายังต้องซื้ออยู่อย่างอันนี้คือคุณผู้ชมสามารถเอาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนคะอันนี้ถ้าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยมันก็จะต้องดูแลบำรุงพวกนี้ช่วงที่มันออกดอกให้ดีฉะนั้นเอาง่ายช่วงนี้มันจะหนอนเยอะถ้าให้ง่ายสุดก็ชิ้นหนอนซื้อเมล็ดพันธุ์เอามาปลูกเองเนาะง่ายได้เหมือนกันก่อนอื่นเราก็เอาดินวิธีการขั้นตอนเหมือนเดิมใช่ค่ะอันนี้เราก็เกี่ยมันพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเจาะรูใช้นิ้วเจาะใช้ไม้เราไปไหนไม้ไปไหนคะแล้วจุดนี้จุดนี้ แล้วจุดนี้ตะกี้ยังใช้อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรเราใช้นิ้วก็ได้ใช้นิ้วก็ได้ถ้าเราไม่มีไม้เราก็ใช้นิ้วเจาะตัวนี้ก็จะมีเทคนิคเหมือนกันนะเลยค่ะถ้าเราอยากเพาะให้มันงอกเร็วเนี่ยเราก็จะเอาเมล็ดตัวเนี้ยเมล็ดผักกาดขาวเนี่ยไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแช่น้ำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาผ้าห่อพอผ้าห่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เร็วก็เอาแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาสองวันมันก็จะเริ่มแตกพอมันแตกปุ๊บเราก็ค่อยเอามาลงหยอดอันนี้จะงอกเร็วภายใน 4-5 วันนี้จะเห็นต้นเลยคือแช่น้ำเอาผ้าห่อใช่ทิ้งไว้สองวันใช่แต่ถ้าเราเอาลงถาดอย่างนี้เลยเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาประมาณอันนั้นเป็นทางลับใช่เวลาใส่นี่เราใส่แค่1เม็ดนะค่ะเม
ม็ดเล็กๆเม็ดเล็กนะเอาอีกแล้วติดใส่แค่หนึ่งสมาธิแต่เพราะว่าเราก็เห็นใช่ไหมว่าต้นมันต้นใหญ่พอ1เม็ดเนี่ย1เม็ดก็คือ1ต้นใหญ่ที่เราติดค่ะ1หัวก็คือมาจากหนึ่งแค่แล้วมันเล็กเล็กมากอ่ะเล็กมากจริงๆแล้วก็จะหยอดแค่1เม็ดอยู่ถ้าเราทำถ้าเราเพาะวิธีนี้มันก็จะประหยัดเรื่องของเมล็ดพันธุ์แต่ถ้าเราไปโรยลงแปลงเลยเนี่ยอันนี้จะเปลืองเมล็ดพันธุ์แล้วเวลาปลูกเราก็ไม่ได้คุณภาพเต็มที่สำหรับการพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ฉีดน้ำใช้น้ำเยอะไหมคะก็ตัวผักกาดขาวเนี่ยกับการดูแลเนี่ยหนึ่งมันแค่ต้องการความชุ่มชื้นถ้าเยอะมากก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าน้อยก็ไม่ดีพอดีใช่แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ยกไปในช่วงอาทิตย์แรกเราก็เอาไว้ในที่ร่มหน่อยค่ะแค่หลังจากที่มันขึ้นเป็นต้นเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆให้มันคุ้นชินกับแดดเรื่อยๆเราก็ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงก็คือในช่วง1สัปดาห์แรกนะคะก็ให้ไว้ในที่ร่มหน่อยใช่เนาะพอมันเริ่มขึ้น8ใบก็ถึงค่อยๆเอามาไว้ตรงบริเวณที่มีแดดพอมันเริ่มเป็นใบแบบนี้แหละก็ควรจะลองให้ดูแล้วนี่พอเริ่มขึ้นมาเป็นใบเนี่ยเห็นไหมใบมันรู้หัวใจเลยเราก็จะเริ่มทยอยที่จะเอาออกให้มันถูกแดดบ้างค่ะเพื่อให้ต้นลำต้นมันแข็งเลยพอเวลาเราเอาไปปลูกพุทธเนี่ยมันจะได้สามารถที่จะทนแดดได้ทีนี้พอมันออกใบแล้วการดูแลมันเป็นไงคะเอาไปโดนแดดได้เอาไปโดนแดดได้แล้วก็ดูแลรดน้ำธรรมดาพวกนี้เราสามารถลงเรื่องของน้ำหมักชีวภาพได้อันนี้ใช้ระยะเวลากี่วันคะในการเก็บเกี่ยวตัวกว่าจะถึงวันที่เราเก็บผลผลิตได้ตัวผักกาดขาวนี่จะใช้ระยะเวลาหน่อยก็คือประมาณ65วันเนาะส่วนมากก็ง่ายๆเลยก็คือเป็นพวกผักล้มลุกอยู่ในเกณฑ์45-65กับการเก็บผลแล้วพอหลังจากที่มันแตกใบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาแยกอีกป่ะใช่ค่ะพอมันแตกใบนี้ต้องรอให้ขึ้นใบจริงก่อนอันนี้เป็นใบเลี้ยงมันนะใบเลี้ยงอันนี้เป็นใบเลี้ยงมันจะมีใบจริงก่อนก็คือต้องให้มันขึ้นใบจริงประมาณ3-4 ใบแล้วเราค่อยย้ายลงถูกอ๋อก็จับแยกแล้วก็ย้ายหรือถ้าเรามีที่เยอะเราก็ย้ายลงแปลงได้เลยแต่ถ้าเราจะลงถุงก็เราสามารถย้ายลงถุงแต่นี่มันยังเล็กอยู่อันนี้คือเป็นใบเลี้ยงใช่ใช่ไหมคะมันขึ้นกำลังขึ้นใบเลี้ยงกำลังขึ้นใบเลี้ยงยังไม่ดูต้นจริงมันจะต้นจริงออกมาอันนี้ใช้ระยะเวลาอันนี้อยู่ที่ประมาณ2 อาทิตย์ค่ะประมาณ2 สัปดาห์ใช่ใช่แล้วก็จะได้ต้นจริงพอมันขึ้นใบจริงอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราจะปลูกใช่ไหมค่ะเราจะย้ายลงปลูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะแหวกเอาต้นอันนี้มันจะพันกันหน่อยนะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็บีบตูดเหมือนเดิมพวกนี้มันชอบไม่จับตูดค่ะปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้ที่ใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแหวกแหวกแล้วก็ลงย้อนลงไปย้อนทีนี้แล้วก็กรบกรบเลยกรบแล้วก็จะได้ไอ้หนึ่งต้นนี้ก็จะกลายเป็นต้นใหญ่ก็จะเป็นใบที่มันเป็นพุ่งๆใช่ใช่สวยงามที่เราเห็นเป็นนี่มีเวลาที่แบบเป็นของโปรดปรานของวัชพืชพวกนี้วัชพืชจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าพวกศัตรูพืชที่ชอบพวกแมลงพวกแมลงแล้วอย่างนี้เราจะกำจัดมันยังไงโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีอันนี้ก็อย่างที่ว่าที่ฟาร์มเนี่ยเราจะเน้นกับการลดพวกน้ำหมักชีวภาพอันนี้บอกคือตัวคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพเนี่ยนอกจากทำให้โครงสร้างดินดีแล้วพวกนี้มันยังเป็นตัวที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกไข่ของแมลงที่มันอยู่ตามดินอะไรต่างๆไม่ให้มันฟักออกมาเป็นตัวพอไม่ได้ฟักออกมาเป็นตัวมันก็แค่ไข่มันก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายได้เพราะตัวนี้ก็คือหนอนมันก็ต้องรอการฟักตัวค่ะแล้วอย่างคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะไปหาน้ำหมักชีวภาพหรือมีวิธีการอื่นที่มันง่ายๆไหมคะตัวน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็เราสามารถทำได้ทุกคนนะก็มันจะเป็นสูตรไหนก็ได้สูตรฮอร์โมนไข่จะเป็นพวกน้ำมะพร้าวหมักหรือจะเป็นพวกน้ำซาวข้าวหมักอะไรต่างก็หาสูตรมาใช้ได้หมดเลยใช่ขอให้เป็นพวกน้ำหมักชีวภาพง่ายนิดเดียวเองนะคะสำหรับ
ผักกาดขาวที่เราได้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําตามได้เอาไปปลูกที่บ้านได้นะง่ายฝุดๆเลยแถมได้ประโยชน์ด้วยนะคะสารอาหารก็ครบถ้วนดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้คำแนะนำแล้วก็สอนเทคนิคการปลูกผักกาดขาวในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันศุกร์หน้านะคะพี่เล็กจะมาแนะนำเทคนิคการปลูกผักอะไรงั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันค่ะเห็นแล้วอยากจะกลับไปปลูกผักกาดขาวที่บ้านเลยนะคะวิธีการก็ไม่ยากด้วยแล้วก็ผักที่เราได้มาค่ะก็จะปลอดสารพิษแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้อร่อยอร่อยกันเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะสำหรับสกู๊ปโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีเราจะมีให้ชมกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในรายการของเราค่ะจะได้ปลูกผักเองที่บ้านด้วยนะคะประหยัดแล้วก็สุขภาพดีด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีจิตคิดบวกมาฝากกันค่ะสำหรับครอบครัวที่จะต้องดูแลลูกที่เป็นออทิสติกเขาจะมีวิธีการแนวคิดในการดูแลลูกได้ยังไงนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ